ทีมงานโคราชโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้กับอยู่กับชุดเส้นน้ำของสูงนะครับผมเส้นนี้ก็ขนาดถัง4เมตรครับผม4เมตร 3,000 ลิตรครับบรรจุถัง 3,000 ลิตรครับตัวนี้เป็นตัวโครงสร้างครับโครงสร้างเป็นเหล็กถักนะครับผมโครงสร้างทั้งหมดเป็นแป๊บน้ำทั้งหมดนะครับผมเส้นนี้แป๊บน้ำโครงสร้างตัวเสาเป็นแป๊บน้ำ2นิ้วนะครับผมตัวถักก็จะใช้อีก2นิ้วครับผมแล้วก็ตัวถักก็จะเป็นนิ้วครึ่งนิ้ว2ครับผมตัวโครงสร้างตอนนี้ก็เชื่อมฐานตัวล่างน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะเตรียมยกขึ้นตัวฐานนะครับผมอันนี้คือตัวฐานที่เราเทฐานพื้นคอนกรีตพื้นฐานครับตัวฐานที่แข็งแรงมากเพราะว่าเรามีตอกเข็มตอกเข็มตอกตัววางเพจนะครับผมเราจะวางแท่งน้ำไว้ข้างบนนะครับตัวนี้แข็งแรงอันนี้เทหนาเส้นนี้เนี่ยปกติเราเทประมาณ 15-20 เซนแต่ว่าเนื่องจากว่าปูนมาค่อนข้างเยอะครับผมเราก็เลยให้ลูกค้าไปเทให้เต็มเลยตรงนี้ก็เลยเต็มเพลทน่าจะ30เซนได้ครับตรงนี้สูงมากครับไม่ต้องกลัวเรื่องงานสุดงานไม่ดีแน่ครับสูงมากตรงนี้ครับแข็งแรงเลยครับผมหนาๆเลยสนใจก็ติดต่อเราเข้าไม่ได้นะครับผมทีมงานโคราชโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดโซล่าเซลล์อันนี้ทดสอบน้ำหลายวันแล้วนะครับผมน้ำก็ยังไหลดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไว้แข่งโซล่าเซลล์นี้เราจะเอาไว้บนหลังคานะครับหลังคาแท้งน้ำนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงทดสอบน้ำนะครับระหว่างรอขึ้นแต่ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราชโซล่าเซลล์0922648862ครับผมขอบคุณครับ